แนะนำไอเทมหมาล่าสุดให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะสิ่งที่สาวๆขาดไม่ได้ในการแต่งหน้านั่นคือการทาลิปสติกนั่นเองอย่างวันนี้ตี้ก็แต่งมาหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่ไม่ได้ทาคือลิปสติกมันก็จะดูแบบเหมือนยังแต่งหน้าไม่เสร็จดูแบบจืดๆซีดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทาลิปสติกกันหน่อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะลิปสติกที่เจนแนะนำนะจ๊ะคือตัวนี้เลยของ Q-Press นะคะเป็นแบรนด์ที่หลายคนรู้จักกันดีแล้วก็เรียกได้ว่ามีหลายๆตัวที่เรียกได้ว่าถูกแล้วก็ดีนะคะ Q-Press Cream Satin Lipstick นะคะเป็นลิปเนื้อแมตแต่ว่าไม่ได้แมตจนทำให้ปากแห้งแมตแต่ว่าก็ยังให้ความชุ่มชื้นอยู่นะคะนอกจากนั้นสีก็ยังแบบว่าเด่นแล้วก็สีค่อนข้างที่จะติดทนนานนะที่ได้ลองปากมาแล้วนะคะซึ่งทุกสีเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากๆจริงในกล่องนี้มีทั้งหมด10สีนะคะแล้วก็นอกจากที่เขาจะให้สีที่แบบว่าค่อนข้างเด่นชัดสวยงามแล้วนะคะในลิปสติกเนี่ยเดี๋ยวที่เปิดให้ดูสักแท่งหนึ่งละกันนะคะเป็นสีที่1เนาะสีที่1หวานๆสดใสนะคะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของอะโวคาโดออยล์นะคะมีแมงโก้บัตเตอร์ด้วยนะคะซึ่งก็จะบำรุงริมฝีปากแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่ทำให้ปากคล้ำไม่ทำให้ปากดำด้วยถ้าทาแบบเป็นประจำทาบ่อยๆนะคะบำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื้นได้แล้วก็ทาแล้วไม่ตกร่องด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสี S1 ที่นาตี้จะเปิดให้โชว์ให้ดูเป็นสีแรกนะคะก็ยังคงแพ็กเกจนะคะสวยงามเป็นสีชมพูแล้วก็มีลายดอกไม้นะคะข้างในนะคะแท่งเขาจะเป็นแบบนี้จะเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกที่เป็นเนื้อด้านๆนะคะเบาๆน้ำหนักเบาพกพา ง่ายเปิดออกมานี่คือสีแรกนะคะเดอร์ตี้ปัดนี่ค่ะค่อนข้างที่จะเนื้อนุ่มมากๆนะคะแล้วก็แมตแต่ชุ่มชื้นนะคะเป็นเนื้อซาตินเนาะเดี๋ยวเราไปชมสวัสดทั้ง10สีกันเลยนะคะจาก Q-Press ค่ะ
ั้ง10สีด้วยกันกับลิปจาก Q Press นี้นะคะจัดเต็มให้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสีที่ทาอยู่ในตอนนี้คือสีที่10นั่นเองนะคะมีข่าวดีมาบอกด้วยนะคะสำหรับแฟนเพจ Konati Nati Ploy นั่นเองนะคะสามารถติดตามกันได้เดี๋ยวที่จะมีแจกแน่นอนนะคะ2รางวัล Nati Pack เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่นะคะ2รางวัลได้ไปเลยรางวัลละ10สีที่แบบโอ้โหจัดเต็มมากนี่แจกจริงๆด้วยนะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามไปได้ที่แฟนเพจ Nati Ploy ละกันนะคะส่วนใครที่สนใจอยากที่จะซื้อลิปสติกเนี่ยมาใช้บ้างนะคะก็สามารถไปซื้อกันได้แล้วที่ช็อปของ Q Place ทุกสาขาได้เลยนะคะก็มาแนะนำไอเทมใหม่ๆไอเทมดีๆให้ทุกคนได้รู้จักกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิป Nati นะคะยังไงก็สามารถติดตามกันได้ในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เลยที่แฟนเพจ Nati Ploy นะคะแล้วก็ที่ IG Nati 11ด้วยนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้าละกันนะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย